เรามีปัญหาว่าถ้าเราจับแมงกีนูนแล้วเราจะทำยังไงกับเขาต่อก็เดี๋ยววรุตาจะเอาไปปล่อยบ้านคุณบุญชุมค่ะมาลุยกับวารุตาด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะเอาฟางเนี้ยไปใส่ต้นไม้ที่เขายังไม่ค่อยโตสามีบอกว่าไปเธอไปทำสวนเดี๋ยวฉันทำงานนอกไอในบ้านเองเราแบ่งงานกันทำดีมากๆเลยค่ะมาค่ะมาช่วยวารุตาเอาฟางนี้นะคะเป็นฟางที่ผสมกับขี้งัวโคนมของคุณบัวชุมค่ะแล้วเราจะมาใส่ต้นไม้ลุยกันแข่งกับพระอาทิตย์ก่อนความร้อนแรงก่อนความร้อนจะเข้ามาหาเรานะคะเดินไปบนเส้นทางชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมั่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตนเองขับกล่อมบรรเลงเพลงชีวิตเราเรามีป่าเป็นของเราเองธรรมชาติร้องเพลงตามสายลมผ่านปลูกผักสวนครัวรอบบ้านองุ่นเบ่งบานเบอร์รี่มีมากมายอิ่มเอมหัวใจฟ้าวันใหม่กับชีวิตพอเพียงคือชีวิตง่ายง่ายของวารุตา
ลาสติกมากมายขวดแก้วใสๆใบนั้นมีราคามิตรภาพริมทางไม่เคยอ้างว้างมีรอยยิ้มพิมพ์ใจบอกกับตัวเองเรื่อยวรุตาอยากจะบอกอีกอย่างนะคะดินที่ปากช่องที่วรุตาอยู่นี่นะคะจะเป็นดินเหนียวดินเหนียวผสมหินคือทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะทำอะไรแล้วค่อนข้างจะยากทีเดียวเวลาน้ำมาดินจะแฉะมากเสร็จแล้วพอน้ำไม่มีดินจะแตกระแหงมากๆฉะนั้นวิธีการง่ายๆของวรุตาที่ทำในสวนนั่นก็คือตัดหญ้านานๆตัดครั้งนะคะตัดหญ้าคลุมดินตัดคลุมดินตัดคลุมดินคือเน้นคลุมเขาไว้แล้วก็จะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นจะใช้วิธีการแบบธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคนสัตว์ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแบบอยู่กันแบบสันติสุขสันติสุขไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็วิธีการแบบนี้พอเรามีต้นไม้ใบไม้ก็จะร่วงหล่นมาทับถมกันแบบนี้พอเริ่มดินเริ่มดีขึ้นก็จะมีพวกกิ้งกือไส้เดือนพวกแมลงต่างๆเขาจะมาช่วยย่อยใบไม้ให้กับเราทำให้เราแบบมีดินดีขึ้นโดยที่เราแบบทำงานน้อยลงคือทุกครั้งที่มาปากช่องวรุตาก็จะอยู่แบบนี้คืออยู่ในป่าอยู่กับต้นไม้เพราะมีความรู้สึกว่าทุกวินาทีที่เรามีชีวิตอยู่ก็อยากจะทำอะไรทิ้งไว้ให้กับแผ่นดินให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วิธีการง่ายๆนั่นก็คือการปลูกต้นไม้เป็นวิธีการที่ตอบก็เรียกว่าตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีมากๆเพราะว่าแม่ธรณีเธอก็ไม่ร้อนพระพิรุณเมื่อมีต้นไม้เธอก็จะมาเมื่อมาแล้วเธอก็จะให้อาหารให้กับเราให้ความร่มเย็นให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เขาไม่ได้ให้เฉพาะเราคนเดียวเขาให้เพื่อนบ้านเราด้วยเขาให้คนในตัวเมืองที่เราอยู่ด้วยให้คนที่อยู่ในจังหวัดที่เราอยู่ด้วยแล้วก็เมื่อเขามีกันเยอะๆนะคะเขาก็จะพัดพาแบ่งปันไปให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วยถ้ายิ่งมีกันเยอะก็จะพัดพาไปหาเพื่อนต่างทวีปกันด้วยเมื่อมีเยอะก็จะพัดพาไปหากันทั้งโลกมันเลยทำให้เหมือนว่ามันแบ่งปันความสุขกันแบบทั่วถึงโดยที่ไม่เลือกใครคนใดคนหนึ่งคือให้แบบแบ่งปันแบบให้แบบไม่เลือกหน้าเลือกตาคือรู้จักไม่รู้จักก็คือให้หมดว่าตาถือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันสุดยอดมากแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็เคยบอกว่าการที่เราปลูกต้นไม้เปรียบเสมือนเราได้ทำบุญโดยบุญของเราเติบโตทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่าต้นไม้ของเรามันโตทุกวันเมื่อโตทุกวันบุญของเราก็จะได้โตขึ้นด้วยค่ะพ่อคำเดืองคำไอ้พ่อกำเดืองภาษีเธอก็บอกว่าแลกเอาเงินมายามาเป็นเงินจริงเงินจริงนี่ก็คือต้นไม้มายานั่นก็คือพวกแบงค์พวกเงินพวกนี้เอาเงินมายามาทำมาเป็นเงินจริงนั่นก็คือลงสู่ในแผ่นดินนั่นก็คือการปลูกต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้านะคะฝากแล้วก็อยากจะย้ำกับทุกท่านนะคะว่าโลกร้อนโลกเดือดโลกทะลักหรือโลกอะไรเกิดจากน้ำมือของเรานี่แหละค่ะฉะนั้นเราตอนนี้เราต้องกลับมาแก้ไขด้วยกันช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะเพราะต้นไม้นี้นะคะเขาจะช่วยเราได้แบบสุดยอดมากๆเลยค่ะช่วยกันค่ะค
คนละต้น2ต้นแค่นี้วารุตาก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะน้องๆท่านใดพี่ๆท่านใดที่ปลูกไม้ป่าหรือปลูกอะไรในสวนที่มีอยู่ช่วยเขียนคอมเมนต์มาให้วารุตาได้อ่านให้มันชื่นใจด้วยนะคะในยามร้อนๆแบบนี้ถ้าได้อ่านคอมเมนต์ก็โหพี่หนูปลูกกันนะหนูปลูกกันนี่แล้วคงจะทำให้แบบหัวใจของวารุตาคงชุ่มฉ่ำมากขึ้นและมีคอมเมนต์ของพี่คนนะคะบอกว่าช่วยฝากปลูกตะแบกอินทนิลชงโคหลายๆต้นด้วยนะคะอยากจะบอกว่าวารุตาปลูกหมดแล้วค่ะมีทุกชนิดเลยในสวนก็เป็นความอยากได้อยากมีของวารุตาอะไรที่ชอบอะไรที่สวนก็จะเอามาลงที่นี่ค่ะเราจะมาจับแมงคีนูนนี่ค่ะโอ้ยมาอยู่ตรงต้นคูนของวารุตามาเป็นกองทัพอีกแล้วค่ะคิดว่าจะไม่มาสุดท้ายเขามาอีกแล้วเราจะใช้วิธีการใช้ก็เรียกว่าไฟล่อใครที่รู้จักวิธีการล่อแมงคีนูนช่วยแนะนำเราด้วยนะคะเรามือใหม่นี่หัดขับจริงๆเลยโอ้ยตกใจมากมาเป็นกองทัพหุ่งบินจนหัวจนหูแบบหือแล้วเราจะได้ใช่ไหมจักแล้วที่เป็นจังดีจังใสแล้วมันจะประสบสำเร็จไหมเนี่ยลองเคาะมือไม่มีอะไรเคาะเสร็จเผื่อมันลงมันจะตั้งใจขนาดนั้นเลยเหรอโหยเอาแบบบรรยากาศมืดๆแบบนี้กันเลยค่ะมาจับแมงคีนูนด้วยกันค่ะเรามีปัญหาว่าถ้าเราจับแมงคีนูนแล้วเราจะทำยังไงกับเขาต่อก็เดี๋ยววารุตาจะเอาไปปล่อยบ้านคุณประชุมค่ะดูเขาว่ายน้ำกระจายเลยโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากให้เขากินต้นไม้ก็ไม่อยากจับก็ไม่อยากจับไม่อยากฆ่าก็ไม่อยากฆ่าอุ้ยจับสวนวกวนมากๆเลยค่ะแมงจีนูนเอ้ยทำไมมามันหน้าร้อนนะเธอออกมาผิดเวลาหรือเปล่าจันเนี้ยเห็นเขาว่ายน้ำเหนื่อยวารุตาก็เลยเอาใบไม้ให้เขาลอยและล่องอยู่ท่ามกลางน้ำในกะละมังโอ้ยเหนื่อยใจจริงๆไม่รู้จะทำยังไงอย่าบินขึ้นนะพักอยู่ตรงนั้นก่อนตรงใบไม้น่ะเอออยู่กันดีๆเอาจมน้ำเอาขึ้นไปอีกหน่อยสิอ้าวบินหายเลยอุ้ยนี่ไม่ไปยังไม่ไปเห็นไหมล่ะบอกให้อยู่บนใบไม้โอ้ยไม่รู้จะทำยังไงต้องเอาไปปล่อยแล้วล่ะค่ะสองตัวนี้ใช้ไฟฉายส่องลงสู่น้ำไม่มีแมงคีนูนมาลงในกะละมังซักตัวเลยค่ะไม่มีเลยสุดท้ายก็ต้องเอาเขามาปล่อยมุมนี้ค่ะอยู่ตรงต้นใบมันสำผะหลังค่ะ